สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวบ้านแห่แก้บนทั้งไอ้ไข่และท้าวเวสสุวรรณวัดบึงบ่าหลังรับทรัพย์วันที่3มิถุนายน2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นมาชาวบ้านจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาทำบุญกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดรวมถึงมีการนำรถยนต์มาให้พระครูสุจิตรัตนากรเจ้าคณะอำเภอหนองเสือเจ้าอาวาสวัดบึงบาประภาสวัสดิ์คลอง10ทำการเจิมเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวในขณะที่นักเสี่ยงโชคจำนวนมากต่างเดินทางมาแก้บนไอ้ไข่วัดบึงบาที่ก่อนหวยออกนั้นไอ้ไข่วัดบึงบาได้ให้โชคจากเลขขันน้ำมนต์ได้เลข170ปรากฏว่ามีคนถูกรางวัลกันเป็นจำนวนมากและต่างนำเครื่องเส้นไหว้นำมาแก้บนไอ้ไข่กันตลอดไม่ขาดสายรวมถึงองค์ท้าวเวสสุวรรณวัดบึงบาที่วันนี้ก็มีผู้คนหลั่งไหลมากราบไหว้รวมถึงแก้บนกันเป็นจำนวนมากเช่นกันจากการสอบถามนางพักพรขอสงวนนามสกุลชาวบ้านสวนหลวงกรุงเทพมหานครได้กล่าวว่าก่อนหวยออก1วันตนเองได้เดินทางมาขอโชคลาภจากองค์ท้าวเวสสุวรรณวัดบึงบาโดยอธิษฐานขอโชคปรากฏว่าได้โชครับทรัพย์เกือบแสนบาทวันนี้จึงได้นำเครื่องเส้นไหว้พร้อมด้วยดอกกุหลาบสดที่บนบานศาลกล่าวเอาไว้นำมาแก้บนดังกล่าวนางสาวยุลาวันบุรพาชาวบ้านคลองเก้ากล่าวว่าถูกลอตเตอรี่5ใบรับทรัพย์10,000บาทหลังจากมาขอองค์ท้าวเวสสุวรรณวัดบึงบาจากการจุดธูปตัวเลขแล้วได้นำไปซื้อลอตเตอรี่วันนี้จึงได้เดินทางนำเครื่องเส้นไหว้มากราบไหว้และแก้บนแก่องค์ท้าวเวสสุวรรณดังกล่าวในขณะที่บรรยากาศประชาชนที่สมหวังในงวดที่ผ่านมาเดินทางมาแก้บนไอ้ไข่วัดบึงบาที่ได้หมายเลข170เอาไว้จนมีคนถูกรางวัลจำนวนมากต่างได้นำประทัดมาจุดแก้บนแล้วจำนวนหลายคนด้วยกันโดยหนึ่งในนั้นได้มีประชาชนจากกรุงเทพมหานครไม่ขอเปิดเผยชื่อได้นำเครื่องเส้นไหว้พร้อมด้วยประทัดจำนวน 1,000 นัดนำมาจุดถวายแก้บนแก่ไอ้ไข่วัดบึงบาซึ่งได้เลข90และ825จึงจะนำกลับไปเสี่ยงโชคอีกครั้งในงวดหน้าต่อไปท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ